ลับมากับไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคครับซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วคนมีฝันคนใหม่อย่างพี่แก่ก็ได้ถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างดีสุดๆจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของคณะกรรมการเป็นอย่างมากบอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วถ้าป่านดวงแก้วแดงปานตาน้องสิทำใจโอ้โหใครจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงได้ขนาดนี้อารมณ์เพลงก็ดีมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยอะและความกดดันวันนี้ก็ตกไปอยู่ที่แชมป์6สมัยอย่างน้องแน็กแล้วล่ะครับว่าเขาจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าผู้ท้าชิงหรือไม่วันนี้แน็กจะฝ่าด่านคนมีฝันคนใหม่ได้หรือไม่เพราะว่าพี่แก่นทำไว้ดีมากด้วยหนักใจไหมแน็กนิดนึงครับนิดนึงนะถึงจะหนักใจแค่ไหนก็ตามสู้ครับต้องสู้เต็มที่ครับต้องใส่สุดตัวเหมือนครั้งนี้จะไม่ได้ขึ้นเวทีอีกแล้วต้องเอาแบบนี้ครับใส่เต็มที่เต็มกางเกงเปลี่ยนเป็นร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนดีกว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนเพลงที่แน็กจะร้องคือเพลงสีให้เว้าอีหยังครับสิให้เว้าอีหยังถ้าพร้อมแล้วขอเซิ่นชมให้เมิดกันร้องเป็นอายดูสิโหว่าบ่ออกเป็นจังใดยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจเพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลาร้องเป็นอายดูสิโหว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาเมื่อได้หูโตเมื่อได้หูว่าเจ้าบ่อยากสิอยู่ข้างข้างได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจไอ้กำลังพังหูบ่นาบ่นาต้องถามว่าเป็นหยังคือเงียบไปแล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยังเฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังหากเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออายแล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจอายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอายแห่งบ่อายก็แห่งเจ็บหลายอายเว้าบ่ได้ดอกนะที่อยากเว้าคืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไปแต่ก็ได้เว้าแค่ในใจอ้ายเฮ็ดอีหยังบ่ได้เลยบ่ได้โกรธใครจังใดแล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคยบ่ต้องคิดมากบ่ว่าเลยบ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยังได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจไอ้กำลังพังหูบ่นาบ่นาต้องถามว่าเป็นหยังคือเงียบไปแล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยังเฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีเฮาเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออายแล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยังเมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจอ้ายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้ายแห่งบ่อ้ายต้องน้ำตาไหลอ้ายเว้าบ่ได้ดอกนะคันบ่อ้ายต้องน้ำตาไหลI won't
ตอนนี้หนักใจแน่นอนโอ้โหฟังแล้วเพลินด้วยใส่สุดตัวเหมือนกันครับแน็กครับอยู่ที่คณะกรรมการอย่างเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปถึงคณะกรรมการมาฟังนักร้องนำโชคกันบ้างฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างฮะเสียงหวานมากค่ะเสียงหวานมากแล้วก็หนูมองน้องคือหนูก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็อยู่ตรงนี้น้ำตาจะไหลตู้มันนึกถึงตัวเองนะว่ามันกว่ามันจะมาได้มันต้องต่อสู้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเวลาประกวดอะคือรู้ว่ากดดันคือเหมือนพี่แกนก็กดดันน้องก็กดดันคือหนูไม่เคยน้อยมากที่จะได้ที่1บางทีรอบแรกหนูตกรอบหนูก็มาใหม่ตกอีกหนูก็มาใหม่หนูไปแต่ละรายการไม่เคยต่ำกว่า3ครั้งแล้วเราก็กดดันจากผู้เข้าแข่งขันกดดันจากความหวังของครอบครัวทุกๆอย่างเลยที่เราแบกมาด้วยแล้วเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยมันหนักไปหมดคือหนูก็อยากจะบอกน้องแน็กว่าถ้าน้องได้ไปต่อหรือว่าน้องมีโอกาสได้ขึ้นเวทีประกวดหนูก็อยากให้คิดว่าเรามาทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็อยากให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำรักษาโอกาสที่ได้รับจากทางรายการแล้วทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเป็นคนถ่ายทอดบทเพลงแล้วก็เป็นคนที่ส่งความสุขไปให้กับผู้ฟังทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหนูอยากให้ทุกคนตั้งใจทำในสิ่งที่รักเชื่อว่าต้องมีสิ่งดีๆตอบกลับมาเป็นกำลังใจให้ก็ให้สู้ๆต่อไปนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจอคู่นี้หนักใจเลยอยากบอกแน็กนะลูกไม่ว่าเหตุการณ์วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นอยากให้หนูจำภาพวันนี้ไว้ฟิลนี้ให้รู้สึกว่าหนูจะไม่ได้ทำมันอีกแล้วใส่ให้เต็มที่ทำไมหนูทำมันได้เนี่ยที่พร่ำบอกว่าอยากให้ทำให้สุดตั้งการให้สูงไว้ใครมาเขาต้องจัดหนักเท่านั้นถึงจะข้ามเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าแน็ตก็ทำได้ดีมากนะลูกเพลงนี้ no comment จริงๆเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะคู่ต่อสู้น่ากลัวมากแทนที่หนูจะกดดันเรากำลังมองเลยบอกว่าเดี๋ยวท่อนแรกเนี่ยจะมีพลาดอีกไหมตรงหัวเพลงแล้ววันนี้กลับมาเนียนคลิปมาเลยดูสิลูกเนี่ยเป็นแบบนี้หนูก็สมศักดิ์ศรีกับการเป็นแชมป์ส่วนพี่แก่นก็มาแบบผู้ท้าชิงแบบมาอย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนกันเขาก็ใช้โอกาสของเขานะครับชื่นใจขอให้โชคดีครับขอบคุณครับพี่ถามแน็กหน่อยสิครับแน็กเจอความกดดันนะแล้วแน็กทำได้ยังไงอะลูกตอนที่ร้องคิดอะไรอยู่คิดเหมือนที่ลิงบอกเลยครับว่าคิดว่าเป็นการร้องครั้งสุดท้ายแบบเราจะไม่ได้ร้องอีกแล้วไงครับก็เลยว่าจะใส่ให้มันสุดไปเลยครับแต่พี่อยากจะบอกว่าแน็กทำได้และพี่ก็คิดไปถึงด้วยว่าแน็กจะทำได้เพราะว่าพี่ตั๊กเห็นแน็กแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีอาการเขินหรืออาการที่แบบว่านะอะไรเงี้ยเหมือนมีความกังวลอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยพี่ตั๊กไม่เห็นความกังวลบนใบหน้าของแน็กเหมือนอย่างรอบอื่นๆเลยอ่ะทั้งที่เป็นรอบที่กดดันมากสุดพี่อยากจะบอกเลยแน็กควรภูมิใจนะลูกแน็กเป็นผู้ชายคนนึงเลยนะที่เสียงโคตรไพเราะเลยนะลูกภูมิใจในตัวเองเธอมันเป็นเสียงที่สาวๆหลายคนเนี่ยอยากจะให้มาร้องข้างหูทุกคืนทุกคืนทุกคืนเลยลูกอ่ะเดี๋ยวกลับไปเจนก็จะไปเอายากลอนกระดูกใส่ไปในกาแฟให้ผัวกินทุกวันไม่ได้อยากได้ยินเสียงไม่ได้อยากยินเสียงอันนู้นเลยยากลอนยากลอนกระดูกกูจะใส่ไปในกาแฟให้มันกินทุกวันวันนี้สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรียาก่อนกระดูกเจ๊ให้พุ่นก่อนเวลาให้พุ่นให้เป็นไปพุ่นก่อนเวลาเหมือนเมสซี่เจอโรนัลโดแล้วแต่เราจะชอบคนไหนเอ้ยอย่ากลับขอบคุณครับเอาละสิครับช่างเป็นคู่ที่สูสีมากจริงๆวันนี้แชมป์ก็สู้สุดตัวร้องออกมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาเลยทีเดียวแต่จะเป็นใครกันที่จะสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันนี้มาครอบครองไว้ได้ระหว่างน้องแน็กแชมป์6สมัยหรือว่าพี่แก่นที่ฝันอยากใช้หนี้ให้หมดไปมาลุ้นกันครับต้องลุ้นตั้งแต่คะแนนแรกเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแชมป์จะยังคงเป็นแชมป์อยู่หรือไม่ครับ1คะแนนแรกขอเชิญปวดหัวตั้งแต่วินาทีแรกครับ
พี่เอเชิญครับผมไม่รู้ว่าจะออกใครจริงๆนะครับมีโอกาสเป็นได้ทั้ง2คนครับอยู่ที่คณะกรรมการครับจะชอบใครครับ1คะแนนแรกครับพี่เอบอกใครก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วแล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยังเฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีและคะแนนแรกนี้ใครจะได้มาครอบครองไว้ก่อนน้ำเสียงของใครที่จะถูกใจพี่เอกันครับพี่แก่นครับพี่แก่นครับเอาแล้วสิครับ1คะแนนแรกนี้เป็นของผู้ท้าชิงอย่างพี่แก่นความหนักใจก็ตกไปอยู่กับแชมป์แล้วเลยครับเพราะถ้าเขาไม่ได้คะแนนต่อไปนี้น้องแน็กก็ต้องเสียแชมป์และพี่แก่นก็จะกลายเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีคะแนนต่อไปนี้จะเป็นของใครขึ้นกับพี่ตั๊กแล้วล่ะครับถ้าพี่ตั๊กให้พี่แก่นพี่แก่นจะเป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดหนี้นักร้องนำโชคทันทีหมดหน้าที่ของแชมป์คนเก่านับตั้งแต่บัดนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้แน็กต้องการมากที่สุดนะครับถ้าแชมป์ไม่ได้1คะแนนนี้แชมป์เปลี่ยนคนครับลุ้นนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับลุ้นอยู่ที่บ้านครับต้องลุ้นครับคะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ครับนักครับนักครับ1ต่อ1ครับตอนนี้แชมป์ใจชื้นขึ้นมาอีก1เฮือกครับความกดดันอยู่ที่พี่สุครับ1คะแนนนี้จะเป็น1คะแนนชี้ชะตาของแชมป์หรือพี่แก่นคะแนนนี้ชี้ชะตาครับแชมป์จะเป็นคนเดิมหรือพี่แก่นจะเป็นแชมป์คนใหม่คะแนนสุดท้ายนี้จะชี้ชะตาให้แชมป์ยังคงอยู่ต่อหรือจะเปลี่ยนแชมป์คนใหม่จะเป็นใครลุ้นกันครับนักค่ะนักครับสองต่อหนึ่งนะครับแน็กได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยครับโอ้โหตัดใจจริงๆนะลำบากอย่างที่บอกกันนะครับออกใครก็ได้จริงๆอยู่ที่คณะกรรมการชอบจริงๆครับวันนี้พี่แก่นยังไม่สามารถที่จะล้มแชมป์ได้พี่แก่นก็ต้องสู้ต่อนะพี่แก่นนะแล้วเอาเสียงเพลงมาข่มความทุกข์นะพี่แก่นนะสู้ต่อไปนะพี่แก่นรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่แก่นครับผมขอถ้าวันนี้ผมหมุนได้เท่าไหร่ผมให้พี่แก่น 5,000 ครับนักจะให้พี่แก่นอีก 5,000 ถ้าวันนี้เขาเปิดได้เท่าไหร่ก็ตามเขาจะให้พี่แก่น 5,000 ขอบคุณมากครับนักสาธุลูกโมทนาครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นศึกที่ตัดสินยากและเป็นที่ลำบากใจของคณะกรรมการมากที่สุดครั้งหนึ่งแต่ก็ยังเป็นน้องนักที่สามารถป้องกันแชมป์ไปได้อย่างเฉียดฉิวครับแต่ด้วยความมีเมตตาและเห็นถึงหัวใจนักสู้เช่นเดียวกันน้องนักจึงอยากมอบเงินเพื่อบริจาคให้กับพี่แก่นจำนวน 5,000 บาทเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องนักด้วยนะครับและต่อจากนี้ก็ถึงเวลาที่น้องนักจะต้องฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชคอย่างดอกแคร์ท็อปไลน์ทำโชว์ให้ถูกใจกรรมการมากที่สุด20คะแนนก็จะได้ดาว1ดวงเพราะมีสูงสุด5ดวงก็ขอให้ทั้งคู่ทำให้เต็มที่คว้าดาวไปให้ได้เยอะๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับน้องแน็กและดอกแคร์ท็อปไลน์ในเพลงศาลาคนเมาสวัสดีค่ะThank you.
คนเราวันที่เขาเคลียร์ทิ้งใครจะยิ้มได้โปรดบอกฉันทีมีแค่ใจที่รักเขาไปหลายปีเจ็บอีหลีมีแต่กินน้ำตาเขาไม่รู้หรอกว่ารักมันมีค่าถึงฟอกให้หยดน้ำตาให้กระช้าเมาให้ลืมเขาผู้บ่าวที่ทิ้งไปเมาจนเซกย้อนอายมันหลายใจคือเหตุใดหัวใจเจ้ามีบ่เปิดเพลงอกหักดังแล้วสาดอีกทีลงคอคือจบไปแค่พอโอ้ยบอกเข้าใจนั่งอยู่ศาลาพร้อมกับหมาตัวหนึ่งเธอถึงท้องกับดึกเดียลงคอไอ้มาหักกะสางกะสางแม่มันคอมือนี่ขอเมาให้พอขอให้ลืมเขาที่เป็นคนนอกพระเจ้านอกใจหากสิตายก็ไปนั่งเขาอย่าแทนเขามาหลายปีบอกหักก็บอกบอกหักอย่าให้ความมั่งแล้วนี้เสียหลักเสียหาดีกรีแฟนหลายใจสารานคนเมาชาวบ้านตั้งไห้สืบยิงหลายเมื่อใจมันห่าวโสเมาให้ลืมผู้บ่าวที่เขานอกใจเป็นมันคนหลายใส่หัวไปโลดแย่เป็นโสดมงบ่ถึงตายคืนนี้ยาวๆกันไปและพักใจคือสารานคนเมานั่งอยู่ศาลาพร้อมกับหมาตัวหนึ่งทำซึ้งพร้อมกับดื่มเบียร์ลงคอไปบ่หักกะสางกะสางแม่มันพอคืนนี้ขอเมาให้พอขอให้ลืมเขาที่เป็นคนเมาเพราะเจ้าโน้ตใจเลยนะชอบสุดเลยชอบมากเอออุ๊ยมันน่ะแล้วแน็กก็ร้องได้เหมือนแบบเป็นเพลงตัวเองเลยนะเนาะนี่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยนะคะแล้วน้องก็ร้องได้ดีเคยร้องเพลงนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับแต่เคยฟังครับเคยฟังเหรอร้องเป็นเหมือนเพลงตัวเองเลยอ่ะได้ดั่งใจมั้ยได้ดั่งใจมั้ยได้ดั่งใจเลยค่ะถูกใจค่ะถูกใจถูกใจถูกใจเอาแล้วเอาแล้วมันเจอ19ไอ้บุ๋มเอ้ยเอาละเว้ยอาจจะเป็นนักท็อปไลน์ก็ได้เอาละสิมีแววค่ะปันได้ทำไมไม่กล้ามองเขาทำไมพูดแล้วไม่มองแล้วก็พูดคำว่าฉันรอคุณมานานแสนนานจานเทพอันตีฉันรอคุณมานานแสนนานรอเป็นปีปีรอเป็นปีปีรอจนตันรอจนตันคุณพร้อมไหมคะคุณพร้อมไหมคะพร้อมที่จะมาพร้อมที่จะมาเปิดใส่น้ำยาลงท่อมันเป็นยังไงคะสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะเอออาจจะเป็นแบบว่าเขาเป็นครอบครัวที่ทำน้ำยาล้างท่อเออไม่เป็นไรท่อตรงท่อตันแล้วก็ใช้น้ำยาสุดยอดถือว่าทำ
ได้ดีมากนะครับรับไป5ดวงครับเอาละเดี๋ยวทั้งคู่นะครับไปช่วยกันนะครับหาเงินไปแต่งงานนะครับไปที่ต้นไทรดาวแม่ช่างอบอวลไปด้วยความรักจริงๆครับที่ทั้งคู่ร้องเพลงเข้าคู่กันอย่างดีสุดๆเหมือนกับร้องเพลงของตัวเองเลยทีเดียวก็ทำให้ทั้งคู่คว้าดาวไปได้5ดวงขอให้นักร้องนำโชคอย่างคุณดอกแคร์ท็อปไลน์นำโชคให้น้องแน็กสะสมเงินเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆเลยนะครับที่น้องแน็กบอกไว้นะครับวันนี้จะเก็บสะสมเงินรางวัลนะครับก็จะแบ่งให้กับพี่แกน 5,000 บาทนะครับปรบมือให้หน่อยนะครับน่ารักมากนะครับบุญกุศลจะหนุนนำหนูเองนะครับพร้อมหมายเลขแรกหมายเลขอะไรดีหมายเลข5ครับหมายเลข5นะครับครับหมายเลขต่อไปอะไรดีให้น้องน้ำโชคครับให้ดอกแคร์ครับพี่บุ๋มเลือกให้น้องหน่อยหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีแม่ครับหมายเลข1จ้ะหมายเลข1ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีครับหมายเลข2ครับหมายเลข2ครับหมายเลขสุดท้ายอะไรดี6ลูก6 6ครับมาดูกันที่หมายเลข5ก่อนเลย10,000ว้าวตอนนี้ 106,000 แล้วครับคณะกรรมการนี่ชอบ6มากนะครับ10,000หาให้เจอนะครับ10,000 10,000เพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้ 108,000 ครับ1ครับ10,000 10,000หวังเพิ่มไปอีกครับตอนนี้ 110,000 บาทนะครับหมายเลข2ครับใครเลือกครับแน็กเลือกครับน่าจะผมครับแน็กเลือกนะครับมาลุ้นนะครับ10,000นะครับ10,000 10,000 10,000 10,000 10,000ได้10,000แน่10,000ตอนนี้เป็น 120,000 บาทครับโอ้โหเห็นมั้ยคนใจบุญนะนะเลือกเองด้วยนะครับผมมาดูเพิ่มกันอีกนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะหมายเลข3นะครับจะได้ไปอีกกี่บาทครับหมายเลข3นะครับเพิ่มไปอีก 2,000 นะครับเป็น 122,000 บาทครับสุดยอดเลยนะฮะเอ้ามาดูเฉลยหน่อยฮะหมายเลข4นะครับผมหมายเลข4เป็น 1,000 นะครับผมโอ้เลือกเองเจอเองเลยนะครับผมแล้ววันนี้แน็กจะบริจาคให้พี่แกน 5,000 บาทนะครับแน็กอยากจะบอกอะไรกับพี่แกนเชิญครับก็วันนี้ก็อยากให้กำลังใจพี่แกนครับพี่แกนเสียงดีมากๆเลยครับวันนี้ครับผมกดดันมากๆเลยวันนี้นะครับก็อยากให้พี่แกนสู้ต่อไปครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับขอบคุณครับพี่แก่นนะจ๊ะพี่แก่นอยากจะบอกอะไรกับแน็กครับอยากจะขอบคุณที่ช่วยวันนี้ค่ะแล้วก็ขอให้น้องเขาเจริญในหน้าที่การงานให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะโอ้โหสาธุครับพี่แก่นครับโอเคสรุปกันหน่อยนะครับวันนี้ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 122,000 บาทครับเอาล่ะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเก็บความเป็นแชมป์ไว้ให้นานที่สุดนะครับแน็กนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้และอย่าสิ้นหวังนะครับสู้เพื่อฝันกันต่อไปนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคแต่ต่อจากนี้นะครับพี่ตารออยู่ในปัญญาปันสุขครับทานหมาจริงหรือเปล่านะครับผมทานหมายาหัวซากันเนสกาแฟสีนครความหักกับพ่อสัมดีจะกินฟรีถือว่าทานหมาหาไม่ก็ได้ดอกว่าพ่อเรานาน้องพ่อเราได้ไปเฝ้าไปคบกับเขาไปเฝ้าเอา
ด้วยเพลงนี้เพลงนี้แต่งเองค่ะแต่งมากี่เพลงแล้วลูกแต่งมาประมาณ 4-5 เพลงดังหมดทุกเพลงที่แต่งก็เวลาร้องใส่ไมค์ก็ดังเลยนะจ๊ะหน้าตบจูบแล้วเลยสิบัวเข้ามาสิมียังลูกมีบัวแล้วเหรอสดจริงจริงใจโอนไวค่ะโอ้โหเล่นเครื่องรางของขังพระแสบไปตัวเนี้ยหมายเลข5ค่ะนักร้องนำโชคบอกหมายเลข5ครับ10,000 10,000 10,000ปลุกพระแล้วน้องวันนี้ฝันของแจ๊ดคืออะไรครับคือเปลี่ยนคานหลังคาบ้านให้คุณแม่ค่ะทำไมถึงอยากเปลี่ยนคานบ้านให้เขาทำไมเขาไม่เปลี่ยนกันเองเพราะว่าแจ๊ดอยู่กับแม่กับน้องแค่3คนแล้วก็แม่เขาเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็แม่เขาพูดว่าเออถ้าวันนึงหลังคาบ้านมันพังลงมาแม่ก็คงไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนเราก็เลยอยากจะช่วยแม่น่าภูมิใจนะคือกำลังมองว่าคือเขามันมีหลายอย่างเลยแสดงว่าข้างในมันต้องข้างในมันล้นอ่ะเข้าใจลูกเข้าใจเราก็อินไปด้วยเลย